โอ้โหไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะขี่มอเตอร์ไซค์ลุยขึ้นไปที่หมู่บ้านห้วยโทนที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านแบบดิบๆนะธรรมชาติยังสวยอยู่แต่ว่าทางเข้าก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศจะดีแค่ไหนทางที่เราไปก็จะประมาณนี้นะเป็นลูกรังสลับกับปูนมีทางปูนด้วยนิดนึงแต่เดี๋ยวลองดูกันว่าต่อไปเส้นทางจะเป็นยังไงขนาดใช้เกียร์2แล้วเนี่ยโอ้โหทางชันมากกลัวลื่นกลัวลื่นฝนมันตกปล่อยๆพระเจ้าทำไมชันแบบนี้ฝนน่าสนุกมากดูวิวระหว่างทางครับคือแบบสุดจริงนะเพราะว่าเรากำลังขึ้นภูเขานะแล้วข้างบนนี้คือแบบไม่ได้มีแบบรีสอร์ทเยอะห้วยโทนอีกไกลไหมพี่ประมาณสี่โลขอบคุณมากครับดูจากท่าทางทางลงมันเปียกแล้วมันก็เป็นหินเป็นดินแดงแบบนี้เอ้าจะเหยียบคานก็ไม่ไหวโอ้ ทางโคตรลื่นเลยพี่ป้ายแล้วครับบ้านห้วยโทนหน้าดอยชมดาวอยู่ไหนครับข้างบนนู้นเลยครับขอบคุณมากครับที่เราจองมาอยู่บนนู้นขึ้นไม่ได้ไปถึงแล้วลุยมาถึงแล้วที่นี่คือนาดอยชมดาวโฮมสเตย์อยู่บนดอยของแท้ดูสภาพเราดิก็เอาจริงคือขี่ขึ้นมาบนห้วยโทนเนี่ยค่อนข้างลำบากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกและถนนลื่นนะครับอันนี้คือแบบอันตรายเลยนะใครที่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งเนี่ยนนไม่แนะนำนะครับถ้ามาซ้อน2คนก็ยิ่งแบบลำบากไปใหญ่แน่นอนแต่ถ้าใครขับเก่งก็คือพอมาได้นะครับอย่างนนก็คือแบบเหนื่อยอ่ะคือเหนื่อยเลยเหนื่อยแล้วก็แบบเกือบมีล้มอ่ะมันจะมีถนนที่เป็นแบบปูนใช่ไหมแล้วก็เป็น2เลนเพื่อให้รถใหญ่วิ่งอ่ะถ้าเราเล่นขี่เลนใดเลนหนึ่งใช่ไหมมันจะแบบบางทีไปตกร่องตรงกลางแล้วขาเราไม่ถึงอ่ะอันนี้คือแบบล้มได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ตรงแบบถนนที่เป็นดินแดงแล้วมีรถวิ่งบ่อยๆอ่ะจนมันเรียบอ่ะอันนั้นคือจะลื่นอันนี้ก็ต้องระวังแล้วอย่างต้องเช็คเรื่องของยางล้อให้พร้อมไม่งั้นพวกขึ้นเขาอะไรเงี้ยลำบากถึงแม้จะเป็นรถมีเกียร์ก็ตามแต่พอนนขึ้นมาถึงนะครับตรงนี้คือแบบวิวแบบดีสวยงามมากๆที่นี่คือแบบโฮมสเตย์ที่วิวดีมากๆแล้วก็แบบดิบที่สุดอ่ะคือมันไม่ค่อยได้เปิดเป็นที่ท่องเที่ยวสักเท่าไหร่เขาบอกว่าหน้าฝนเขาก็จะปิดเลยนะครับนี่เพิ่งกลับมาเปิดที่นี่เขาก็จะมีข้างบนอีกจุดหนึ่งเป็นลานกางเต็นท์เห็นบอกว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่หนึ่งคนเหมือนกันกางเต็นท์อยู่ข้างบนมีทั้งหมด2ห้องอันนี้ห้องเราโถ
โอ้เตียงใหญ่อยู่นะแล้วก็มีที่นอนให้ผ้าห่ม2ผืนผ้าขนหนูหมอน2ใบดูมอเตอร์ไซค์เราฮอนด้าสปอนเซอร์ได้แล้วนะครับน้องเหลืองนี่ไปกับเราแทบจะทุกทริปหลังฝนเบาลงนะครับคือมันสดชื่นมากๆนี่คือโฮมสเตย์ที่เราอยู่1หลังนะมี2ห้องนอนมาคนเดียวเลยได้1ห้องฝั่งนี้หยดน้ำฝนที่แบบค้างอยู่ที่ใบของต้นข้าวนะครับแบ็คกราวด์ข้างหลังเราอ่ะคือไอหมอกที่ขึ้นไปอยู่บนภูเขานะครับแล้วลมมันพัดขึ้นไปกลิ่นไอธรรมชาติกลิ่นไอดินกลิ่นไอหลังฝนนี่มันคือแบบสดชื่นอยากให้ทุกคนได้อยู่บรรยากาศแบบนี้เหมือนนนท์มั่งพามาดูห้องน้ำนิดนึงก่อนเป็นตะปูขึ้นสนิมเปิดออกไปอ่ะมีใครเปิดน้ำไว้เราได้สิทธิ์ล้างเท้าเดี๋ยวนี้ห้องน้ำก็มีถังเก็บน้ำมีถังเก็บน้ำไว้ให้คนดูดิมื้อเย็นของเราแบบน่ากินมากๆนะครับอันนี้เป็นไข่เจียวหมูสับกินคนเดียวได้เยอะอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นหมู3ชั้นถ้าเป็นผัดแบบผัดพริกนะครับแล้วเหมือน3รสอ่ะขอลองชิมเลยแล้วกันจะได้รู้ว่าคืออะไรอร่อยแต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรลืมอันนี้เป็นน่าจะต้มยำนะครับต้มยำเหมือนกระดูกหมูอ่ะกระดูกอ่อนนะครับคล้ายๆต้มแซ่บอร่อยอ่ะขอดูไข่เจียวหน่อยไข่เจียวก็น่าจะเป็นไข่เจียวหมูสับแล้วแกหั่นเป็นแบบพอดีคำด้วยที่นี่เขาทำของข้าวอร่อยมากทุกคนคือที่พักราคาแค่คนละ800บาทนะมีทั้งอาหารเช้าอาหารเย็นอร่อยแบบเนี้ยแถมวิวดีมากๆเงียบสงบนอนมาคนเดียวก็เหมือนได้อยู่คนเดียวทั้งหลังจริงๆนะเดี๋ยวนอนกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำถ้าเตรียมนอนพักผ่อนเดี๋ยวนอนจะนอนแล้วนะครับนอนกับมุ้งและดอกสีชมพูเราไปอาบน้ำมานะหนาวมากๆอัปเดตสถานการณ์นิดนึงจะบอกว่าเหมือนพายุเข้านะครับหรือฝนตกปกติบนดอยก็ไม่รู้นะคือลมแรงมากๆแล้วก็ฝนตกหนักมากดูดิระเบียงแบบเปียกไปหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะไปนอนแล้วนี่ประมาณ3ทุ่มเองคือพลาดตรงที่ว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณของ D-Tag นะครับแล้วนนท์ใช้ D-Tag โทรก็ไม่ได้ทำอะไรบนอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เปิดเพลงก็ไม่ได้มันก็เลยแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบแอบเหงาเหมือนกันไม่เคยแบบมาเที่ยวคนเดียวแล้ววันนี้รู้สึกแบบเหงารู้สึกแบบทำยังไงวะไม่มีอะไรทำหนังสือก็ไม่มีอ่านกลับไปจะย้ายค่ายจริงๆนะครับขึ้นดอยทีไรไม่มีสัญญาณเลยบ่นมาหลายคลิปแล้วที่นี่เขามีแค่ทูกับ AS นะอยู่ที่นอนมุ้งชมพูลายดอกอีกแล้วครับคุณนายนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าบ๊ายบายนี่ฝนยังตกอยู่เลยนะครับเมื่อเช้าคือตกหนักกว่านี้แล้วก็เมื่อคืนก็ตกทั้งคืนเลยลมแรงมากๆลุ้นว่าฟ้าจะเปิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าหมอกคือฝุ่นมองไม่เห็นทางตรงหมู่บ้านแล้วนะถ้าตกแบบนี้
ทั้งวันนนอาจจะต้องนอนอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนเพราะไม่รู้จะลงไปยังไงเหมือนกันอากาศเย็นมากเป็นอากาศเย็นหนาวๆแบบหลังฝนตกบนดอยอ่ะฝนที่ตกทั้งคืนเลยค่ะเมื่อคืนนี้ฝนแรงมากนึกว่าหลังคาจะพี่เขาก็ลุยฝนมาทำข้าวเช้าให้นะครับเป็นข้าวผัดมีไส้กรอกมีหมูยอมีกุนเชียงในนนเตรียมจะกลับแล้วนะแต่ติดตรงที่ว่าเหมือนฟ้าฝนจะไม่เต็มใจเท่าไหร่ฝนกลับมาตกอีกแล้วนะครับตกหนักด้วยตอนนี้คือเที่ยงกว่าแล้วเมื่อกี้แบบฟ้าเปิดนิดนึงเราก็คิดว่าเดี๋ยวเราน่าจะเก็บของแล้วก็ลุยกลับไปได้ถึงแม้ฝนจะตกปล่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มหนักขึ้นแล้วดูดิคือไม่เห็นทางเท่าไหร่แล้วนงก็กลัวเรื่องของขี่มอเตอร์ไซค์แล้วลื่นด้วยไม่ได้พาไปไหนเลยเพราะว่านี่แหละติดอยู่กับฝนคือจริงๆเนี่ยที่หมู่บ้านห้วยโทนนะครับมีอะไรให้เราทำมากมายนะไม่ว่าจะแบบไปเดินเล่นที่หมู่บ้านไปดูนาขั้นบันไดตรงทางเข้ามาหรือว่าตอนช่วงเช้านะครับก็ขึ้นไปบนเนินเขาบนสูงๆนู่นเลยจุดสูงสุดขึ้นไปแบบชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นไปดิบกาแฟตรงนั้นก็ได้เหมือนกันนั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศทุ่งนาขั้นบันไดเขียวๆก็ได้เหมือนกันอยู่บริเวณตรงบ้านนี้แต่จริงๆแบบหมอกหลังฝนอ่ะมันสวยแต่ตอนนี้มันเป็นแบบหมอกเยอะเราก็เลยไม่ค่อยเห็นวิวเท่าไหร่แล้วก็ช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยวก็อาจจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวหรือว่าช่วงหน้าหนาวเลยเราก็จะได้บรรยากาศแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียคือโฮมสเตย์ที่เนี่ยชื่อว่านาดอยชมดาวซึ่งก็จะเป็นฟีลแบบตรงตัวเลยนาอยู่บนดอยแล้วก็ชมดาวถ้าช่วงฟ้าเปิดช่วงหน้าหนาวเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้เห็นดาวแบบสวยมากๆเดี๋ยวนนก็ต้องรอลุ้นมาลุ้นด้วยกันว่าวันนี้จะได้กลับไหมนอนรอเลยเมื่อไหร่จะหายตกแล้วติดต่อพี่เจ้าของโฮมสเตย์ไม่ได้เพราะไม่มีสัญญาณจะเข้าไปในหมู่บ้านก็ไม่รู้ว่าแกอยู่บ้านไหนด้วยไปลุยฝนครับตัดสินใจลุยฝนแล้วเพราะตอนนี้ฟ้าเปิดมาระดับหนึ่งเราจะเดินทางออกจากหมู่บ้านห้วยโทนกันทุกคนเดี๋ยวนนอาจจะไปเจอพี่เขาที่หมู่บ้านไปถามเอาว่าพี่แกอยู่ไหนจะต้องบอกแกก่อนว่ากลับแล้วให้เขามาเคลียร์ที่บ้านให้เรียบร้อยพร้อมออกเดินทางครับไปกันในหมู่บ้านนะครับนี่คือในหมู่บ้านห้วยโทนนะเป็นหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาเลยแหละหลักๆที่นี่เขาก็ทำไร่กาแฟแล้วก็เปิดโฮมสเตย์บ้างเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดประมาณนี้โอ้โหติดแล้วนี่ครับทุกคนเราอยู่จุดที่เรียกได้ว่าสวยมากๆฝนหยุดตกให้นนได้มาชมวิวแบบนี้หมอกแบบปกคลุมยอดเขาหมดเลยนะครับแล้วตรงนี้สามารถมองวิวได้แบบ360องศานี่นนหมุนแผ่นให้ดู ตรงนี้คือครึ่งทางนะที่ตอนขากลับหรือว่าขาเข้าบ้านห้วยโทนเนี่ยสามารถแวะมาถ่ายรูปมาชมวิวกันได้นะครับFall.
หลบฝนด้วยโคซองนะครับแล้วก็ลาเต้เย็น1แก้วร้านชื่อว่าฮัลโหลบ่อเกลือวิวคือแบบดีมากๆเป็นทุ่งนาแล้วก็มีน้องวัวนะครับกินหญ้าอยู่ไกลๆใครเห็นไหมคือบริเวณโค้งพับผ้าบ่อเกลือนะครับทุกคนมีหมอกฟุ้งๆขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นจุดพักรถแล้วก็จุดชมวิวได้เพิ่งถึงตัวเมืองน่านตอน 6:30 ขี่มอเตอร์ไซค์วนๆหาที่พักเอาเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันถือว่าจบคลิปการพาทุกคนไปลุยขึ้นไปนอนที่หมู่บ้านห้วยโทนที่โฮมสเตย์นาดอยชมดาวที่นั่นก็แฮปปี้มากสำหรับนนในเรื่องของวิวนะครับแต่ติดอย่างเดียวคือฝนตกหนักจนเกินไปคือเราสามารถแบบไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้แบบสโลไลฟ์เลยนะอยู่กับวิวภูเขาที่แบบล้อมรอบแล้วก็อยู่ท่ามกลางแบบหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติมีความดิบขวาหมู่บ้านสปันใครที่ต้องการฟิลที่แบบอยากไปเที่ยวธรรมชาติแบบน่านอะไรเงี้ยอยู่สปันหนึ่งคืนแล้วขึ้นไปเที่ยวห้วยโทนไปนอนที่นั่นแบบนนก็ได้แล้วก็ทางเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นแบบดินลูกรังนะแล้วก็มีสลับกับปูนแต่มันก็ลื่นมากๆอันตรายนะครับอันนี้ก็เซฟตี้ด้วยสำหรับใครที่กำลังไปในช่วงหน้าฝนแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวคงจะแบบสบายขึ้นดินแห้งมากขึ้นแล้วก็ออกจากบ้านห้วยโทนนะแวะจุดชมวิวที่บ้านห้วยโทนคือสวยอันนี้แนะนำอีกนนวิ่งเส้นคนละเส้นกับทริปที่แล้วนะครับทริปที่แล้วเราจะวิ่งออกซ้ายไปซะส่วนใหญ่อันนี้จะวิ่งออกขวาวนน่านมันจะเป็นแบบนี้วิ่งคู่ไปแล้วมันก็จะวนลูปอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบนี้นะครับนนจะวิ่งอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วก็ลงมาแบบนี้นี่พอออกจากสปันใช่ไหมก็มาผ่านบ่อเกลือผ่านโค้งพับผ้าบ่อเกลือผ่านโค้งหมายเลข3แล้วก็ตรงมาที่นี่ข้อดีของการแบบขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวน่านคือมันอย่างแรกประหยัดแน่นอนอย่างที่2คือมันแบบได้สัมผัสบรรยากาศที่แบบฟิลลิ่งแบบรถทริปขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้นนชอบใครที่แบบไม่ถนัดขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขับรถอันนี้แนะนำก็นี่แหละถ้าชื่นชอบทริปนี้นะหรืออยากไปเที่ยวตามนนก็แนะนำหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ไปกับวอล์คห้วยโทนนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องชิโนทูแชร์ด้วยวันนี้บ๊ายบายครับวันนี้พี่ลงมานอนที่นั่นไปเถอะ